นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เธอสงสัยเจ๊หวินวางแผนแกล้งเธอเหรอรู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจคุณชายใหญ่ปัญหาของตอนนี้ไม่เกี่ยวกับแรงงานแต่ยายไหมไม่พอฉันไม่กล้าพูดแทนคนงานคนอื่นแต่ฉันไม่ทำล่วงเวลาพี่หวินช่วยลดทิฐิลงก่อนได้ไหมฉันต้องการให้เธอช่วยคุณชายใหญ่ฉันเคยให้โอกาสคุณแล้วแต่คุณไม่ทนุถนอมเองฉันนึกว่าเรื่องผ่านไปนานแต่จะลืมเรื่องนั้นได้แล้วซะอีกคุณเป็นผู้ดูแลก็ต้องนั่งเก้าอี้ให้มั่นคงอย่าโทษคนอื่นยังไม่มาเหรอยังครับวัวเลี้ยงได้รับรังไหมจากคนเลี้ยงไหมแล้วเอารังไหมคนเข้าไปในห้องฉันเพิ่มคนงานช่วยคัดให้แล้วครับลูกผู้พี่แล้วก็เงินเตรียมพร้อมแล้วด้วยแปลกจังเลยทำไมพวกเขายังไม่มาอีกนะเนี่ยคุณชายใหญ่พวกเขามาแล้วครับไม่เห็นมีรังไหมมาด้วยแม่ทำไมมาช้าจังคุณชายใหญ่ได้ข่าวว่าเป็นผู้ดูแลคนใหม่เหรอมีรายต้าลั่นเฉิงดีแล้วนี่ฉันเป็นตัวแทนคนเลี้ยงไหมเรียกร้องขึ้นราคา8เหรียญต่อ1ตะกร้าน้อยกว่านี้เราไม่ขายจริงไหมพวกเราไม่ขายหรอกไม่ขายราคาเดิมตะกร้าละ4เหรียญทำไมกลับคำพูดล่ะในท้องตลาดรับซื้อตั้ง10เหรียญยงไถหลงออกจะใหญ่โตทำไมจ่าย4เหรียญเองจริงด้วยด้วยเกินแม่ช่วยพวกเขาทำไมอ่ะยงไถหลงช่วยเรามาตลอดนะฉันบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับพวกนี้ราคามันต่างกันตั้งเยอะจะให้เงียบได้ยังไงแกอย่ากินบนเรือนกินบนหลังคานะพี่เจียนรู้ว่าแม่คุยกับพวกเขาแล้วเหรอเขากลัวเธอจะไม่ยอมเราก็แค่ได้เงินเยอะหน่อยเราทำผิดตรงไหนล่ะคุณชายใหญ่ไม่ลงทุนก็ไม่ได้กำไรคุณไม่รับรังไหมของเราฉันกลัวว่าจะไม่มีสินค้าส่งลูกค้านั่นนะสิรังไหมของพวกคุณเพียงพอเหรอ ยังให้ลงใหญ่โตขนาดนี้มีสินค้าอยู่แล้วนะ มีหรือเปล่าคุณรู้ดีที่สุดอากาศช่วงนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวยังจะให้หมอนไหมวัย5เป็นเด็กดีพ่นใหญ่อย่างที่เคยพ่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่มีส่วนของเราไม่ไหวมั้งพี่อย่าปล้นตอนไฟไหม้สิพี่วินเรามีความจริงใจถึงมาต่อรองกับผู้ชายใหญ่นี่เรารู้จักกันมานานเราเคยรับปากแล้วจะป้อนรังไหมให้เราไม่ผิดคำพูดหรอกนะ4เหรียญขึ้นไป8เหรียญนี่เหรอมีสัจจะเขาให้ตั้ง10เหรียญนะร้านเหลียงเจียนจี้ของพันยี่ไงซื้อรังไหมเราตั้ง10เหรียญเราจะไม่ขายเลยมีคุณธรรมพอไหมล่ะเหลียงเจียนจี้ให้ตะกร้าละ10เหรียญเหรอพี่อย่าไปเชื่อคนส่งเดชทำไมล่ะเฮ้ยพี่วินพี่เขาคุยธุรกิจกันเธอไม่เกี่ยวอยู่เฉยๆนะอย่าไปยอมไม่ต้องไปกลัวพวกเขาหรอกเราไม่มีทางเลือกแล้วรอบนี้จ่ายไปก่อนได้ผมรับปากทุกคนครั้งนี้จ่ายให้ตะกร้าละ8เหรียญไปเอารังไหมมาเลยโอ้โหขายได้ตั้ง8เหรียญเลยแหมดีจัง8เหรียญลูกพี่ให้8เหรียญจริงเหรอเฮ้ยนี่รอเดี๋ยวถึงยังไงก็ต้องคุยให้รู้เรื่องก่อนนี่ตะกร้าละ8เหรียญไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะเออต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเลยต่อไปต้องให้ราคานี้ไงนะให้รู้เรื่องกันไปเลยลายลักษณ์อักษรเหรอตาลั่นเฉิงแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าอ่ะมากตรงไหนอ่ะนี่พวกเราทุกคนช่วยคุณผ่านด่านนี้ไปได้จะข้ามสะพานแล้วรื้อทิ้งเหรอจ่าย4เหรียญเท่าเดิมได้ยังไงอ่ะทุกคนว่าจริงมั้ยใช่ใช่จริงใช่จริงใช่ตาลั่นเฉิงอย่าได้คืบแล้วเอาศอกทำเกินไปแล้วนะทำธุรกิจนะต้องยอมทั้ง2ฝ่ายผู้ชายใหญ่ถ้าคุณคิดดีแล้วผมเขียนสัญญามาแล้วเราจะเอานางหมายมาให้เลยเหลียงเจียนจี้ทำแบบนี้เท่ากับหาเรื่องเราชัดๆแต่ตอนนี้รังหมายของเรายังไม่พอต้องซื้อข้างนอกพวกเขาถึงกล้าเอ่ยปากขนาดนี้แปลกจังเลยพวกเขาเห็นไพ่ในมือของเราหรือไงหรือว่ามีเกลือเป็นหนอนไม่มีก็แปลกละอาจจะเป็นปี้หวินก็ได้ถึงยังไงเขากับต้าลั่นเฉิงก็เป็นพี่น้องกันไม่หรอกปี้หวินเป็นคนแยกแยะได้ดีซื่อสัตย์ต่อยงไถหลงด้วยเป็นญาติของแม่ผมด้วยญาติเหรอห่างจะไม่รู้จะห่างยังไงคนเราคิดไม่ซื่อกันได้เอาเป็นว่าผมเชื่อใจเขาถ้าไม่ใช่เขาแล้วจะเป็นใครใช่ยายเปงเปงหรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็ถูกสงสัยว่าขโมยไหมแม่ผัวก็เลี้ยงหม่อนไหมน่าจะอยากได้ราคาสูงอ่ะคงไม่ใช่หรอกน้องรองสนับสนุนเขาไว้วางใจเขา
ราะว่าไม่ใช่คนที่จะหักหลังเราได้หรอกก็เพราะว่าไม่มีเฉียวเอ๋อหนุนหลังก็เลยรวมหัวกับคนนอกไงเล่าเป็นผู้ดูแลต้องใจแข็งอย่าใจอ่อนพวกเขาบีบคอเราแล้วพวกเขารู้ภัยในมือของเราเจียเซียนนายต้องเด็ดขาดนะใช่แล้วลูกครูพี่อย่าโมช้าอยู่เลยต้องรีบตัดสินใจนะขอเวลาคิดอีกหน่อยเอาไปคุยกับพ่อนายดีกว่าอย่านะครับอารองพ่อกลุ้มใจมากอยู่แล้วผมไม่อยากให้กลุ้มไปกว่านี้แต่อีก5วันไม่มีของส่งให้เท่าแก่จูไม่เพียงต้องชดใช้เงินแถมยังทำให้ยี่ห้อหยองไทหลงต้องพังด้วยโรงงานของเราเลี้ยงไหมเองได้ 80% อีก 20% ต้องอาศัยคนเลี้ยงไหมถ้าพวกเขาพากันขึ้นราคาวันหลังเราตายแน่แต่พวกเขาเรียกร้องขนาดนี้เราจะจำยอมเลยเหรอนั่นน่ะสิแล้วจะจัดการยังไงล่ะตั้งใจว่าจะไปชิงหยวนกับอิงเต๋อหารางหมายกลับมาที่ไหนได้มีแต่คนถล่มปิดถนนซะแล้วไม่ได้แล้วยังไงทั้งไปทั้งกลับเสียเวลาเยอะดันด้นหารางหมายกลับมาถ้าคุณภาพสู้ของพวกเขาไม่ได้แล้วจะทำยังไงสุดท้ายก็ต้องมาปล้นเงินจากเราอยู่ดีใช่แล้วลูกคู่พี่หนูรองเคยบอกว่าธุรกิจทำได้ทุกอย่างแต่จะทำการค้าที่ขาดทุนน่ะถ้าอย่างนั้นก็เหลือวิธีเดียวต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพให้มอนไม้วัย4เป็นวัย5มันก็จะพ้นใหญ่แล้วก็เสี่ยงเหมือนกันแง่อยู่แล้วเวลามีน้อยไม่ควรเดิมพันเยเซียนออเดอร์รายนี้เฉียวเอ๋อแย่งมาอย่างยากลำบากกว่าจะแย่งจี้ซิงเซิ่งมาได้นายเป็นผู้ดูแลต้องทำให้มันดีๆนะหากผิดพลาดขึ้นมาไม่เพียงจะถูกเยาะเย้ยจนขายหน้าพ่อของนายเองก็จะไม่ไว้ใจนายอีกนายต้องคิดให้ดีๆพิจารณาให้ถี่ถ้วนแม่มีความคิดของแม่ก็จริงแต่เราไม่ควรลืมกำพืชตัวเองฉันเนี่ยนะถ้าฉันลืมกำพืชก็คงไม่ไปหยงไทหลงแล้วขายรังไหม10เหรียญต่อ1ตะกร้าไปแล้วยังไม่ได้เงินมาเลยก็อย่าคิดเป็นจริงไปถ้าผิดพลาดขึ้นมาจะหันหลังไม่ได้นะจริงด้วยปิงปิงพูดมีเหตุผลนะฉันไม่เข้าใจเลยคุณหนูรองเป่าหูเธอแบบไหนถึงได้ซื่อสัตย์ต่อเขานักปิงปิงถึงแม้ว่าเธอกับจูเย่าไม่ได้เข้าพิธีกันแต่ก็ใช้ไก่ไหว้เจ้าแล้วแต่ฉันก็ไม่เป็นคนหัวโบราณเธอไม่ต้องทุ่มเทเพื่อแม่ผัวในนามอย่างฉันให้มากนักหรอกแม่ทำไมว่าปิงปิงแบบนี้ล่ะเขาจะช่วยหยงไทหลงพูดมันก็เรื่องของเขาแต่จะให้ฉันใจดีต่อหยงไทหลงอีกไม่ได้ต่อให้รังไหมกลายเป็นผีเสื้อไปหมดฉันก็ไม่ขายแม่นี่จูเย่านาฬิกาเรือนนี้เก็บให้ดีนะแล้วอย่าลืมกลับมาฉันรู้ปิงปิงถ้าฉันทำธุรกิจสำเร็จรีบกลับมาแต่งงานกับเธอรอฉันนะฉันรอเธออยู่แล้วดูแลตัวเองนะเธอก็เหมือนกันโชคดีนะปิงปิงยังไม่นอนเหรอยังเธอก็ไม่นอนนี่ฉันนอนไม่หลับนะเมื่อกี้แม่ว่าเธอแบบนั้นฉันรู้ว่าเธอต้องอึดอัดแน่แน่อย่าใส่ใจเลยนะฉันไม่เป็นไรแม่เป็นห่วงพี่ชายเธอถึงเป็นแบบนี้พี่ใหญ่ไม่กลับมาแล้วล่ะฉันรู้ดีเขาไม่กลับมาอีกแล้วที่เรือจมเขาต้องอยู่บนเรือแน่ไม่อย่างนั้นทำไมตั้งนานแล้วไม่ส่งข่าวเลยลี่เจียนพี่ชายเธอต้องกลับมาแน่สวรรค์คุ้มครองคนดีที่เขาไม่ส่งข่าวมาคงเป็นเพราะไปทำธุรกิจไกลมากเธอไม่ห่วงเลยเหรอห่วงสิฉันห่วงแม่กับโรงงานทอผ้าฉันก็ห่วงนะโดยเฉพาะเธอ
ฉันกลัวว่าพวกเขาคิดว่าเธอรวมหัวกับแม่ก่อเรื่องเนี่ยเด็กโง่ฉันเป็นผู้บริสุทธิ์คุณหนูรองไม่อยู่แล้วไม่มีใครไว้ใจเธอเลยนะฉันไม่สนใจคนอื่นหรอกฉันไม่ผิดแก่ใจเร่งมือกันหน่อยอย่าให้อิดร้อนแล้วเย็นเร็วมาหาฉันเหรอฉันจะมาบอกคุณว่าฉันไม่รู้จริงๆว่าพี่ชายจะพาคนเลี้ยงไหมมาหาเรื่องฉันรู้ฉันรู้จักพี่ชายเธอดีไม่เกี่ยวอะไรกับเธอหรอกคุณอยากให้ไหมวัย4พ่นใยทำรังเร็วขึ้นเหรอหวังว่าจะทำได้ใช้อิดสวงชิงสิอุณหภูมิสม่ำเสมอและอยู่ได้นานจริงเหรอพ่อฉันเคยบอกไว้คุณจะไม่เชื่อก็ได้แต่ฉันก็ทำงานที่นี่ไม่อยากเห็นที่นี่มีอันเป็นไปเจนจินมีอะไรครับคุณชายใหญ่ไปหาอิฐสวงชิงให้หน่อยยิ่งเยอะยิ่งดีครับหาแบบเก่าๆที่เคยเผามาแล้วนะของใหม่ไม่ทนความร้อนอ๋อครับเวลาน้อยจะไปหาจากที่ไหนได้ข่าวว่าวัดจิ้งถู่ซ่อมแซมครัวใหม่น่าจะมีนะเจนเหาครับคุณชายใหญ่ไปถามที่วัดจิ้งถู่ดูสิมีอิฐสวงชิงเก่าบ้างหรือเปล่าเชนจินนำไปกับเขาอ๋อขอบคุณมากระวังตาลันเฉิงตระกูลพันจะยอมรับเงื่อนไขของเราไหมเฮ้ยใจเย็นหน้าประชุนนี่ถ้าเราสามัคคีกันก็สำเร็จนะเป็นอะไรไหมเป็นคนต้องสำนึกบุญคุณอย่าได้ดีแล้วก็ทิ้งคนอื่นเข้าใจไหมแย่แล้วแม่เป็นอะไรอ่ะทำไมเป็นแบบนี้ล่ะฝีมือตระกูลพันแน่แน่พวกเขาแน่แน่เลยต่ำช้าจริงๆดีนะไม่เป็นอะไรมากพ่อแม่อรองอาซิมอรุณสวัสดิ์สวัสดิ์ค่ะกินข้าวเร็วครับกินเลยกินเลยกินทำไมดูแกท่าทางไม่สดชื่นเลยโรงงานทอผ้ามีปัญหาใช่ไหมไม่มีคุณพ่อช่วงนี้เจียเสียนทุ่มเททำงานมากเลยเหนื่อยกายเหนื่อยใจก็เลยดูเพลียๆนะคะเรื่องของคนเลี้ยงใหม่งั้นเหรอฉันไม่ได้ไปที่โรงงานแต่ก็ไม่ถึงกับไม่รู้เรื่องเลยนะ พ่อมีคนเลี้ยงใหม่มาหาเรื่องแต่ผมกำลังแก้อยู่ครับมีปัญหาไหมมีผลกระทบกับสินค้าหรือเปล่ายังหรอกครับเพราะเป็นแค่บางส่วนที่มาหาเรื่องโรงงานของเรามีรังไหมเพียงพออยู่แล้วพี่ใหญ่เจี๊ยเซียนทำงานกับพี่มานานแล้วมีประสบการณ์รับมือพวกคนเลี้ยงไหมได้แน่ไม่ต้องห่วงหรอกใช่ครับคุณลุงปัญหาเล็กๆน้อยๆลูกผู้พี่เป็นผู้ดูแลรับมือไหวอยู่แล้วแถมยังมีหยงเสียงช่วยพี่ใหญ่ไม่ต้องห่วงนะคะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะขอให้จัดการเองได้ไม่ต้องให้ฉันเหนื่อยเจียหยางตอนนี้เจียเซิงเป็นยังไงบ้างไม่เห็นน้องดีขึ้นเลยตอนนี้น้องสีดีขึ้นมากแล้วครับสงบสติอารมณ์ได้มากผมวานให้เพื่อนในตัวเมืองส่งยามาให้จะให้เขาลองกินดูน้องสามนับวันดูแล้วยาน่าจะถึงวันนี้ใช่เลยเดี๋ยวผมจะไปโรงงานพร้อมพี่เลยได้สิดีเจสเซนพาเจียหยางไปดูโรงงานทอผ้าด้วยนะกลับมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ไปดูโรงงานเลยจริงด้วยเนาะ
ยงไท่หลงเป็นไงล่ะพูดได้หรือยังโรงงานมีปัญหาใช่ไหมนี่ไม่ต้องปิดบังผมนะตั้งแต่เด็กแล้วถ้าพ่อถามแล้วพี่ไม่ตอบก็ขยับมือตอนกินมื้อเช้าพี่ขยับตั้งหลายทีไม่เคยมีอะไรปิดบังนายได้อีก4วันโรงงานก็ต้องส่งของให้เฒ่าแก่จูแต่ดันมีปัญหาในตอนนี้ไหมไม่พอใช้คนเลี้ยงไหมก็ดันบังเอิญขึ้นราคาซะอย่างนั้นบังเอิญเกินไปไหมนั่นน่ะสิดูมาทุกคนรวมหัวกันกลั่นแกล้งผู้ดูแลอย่างฉันน่ะนี่นายรู้ก็พอไม่ต้องบอกพ่อเดี๋ยวพ่อจะเป็นห่วงไม่ต้องห่วงไม่บอกแน่นอนปิงปิงเข้าไปไม่ได้นะไปปิง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 เดี๋ยวคุณชายใหญ่คุณชายใหญ่เขาเธออีกแล้วเหรอมีอะไรเหรอปิงปิงคุณชายใหญ่ราคาไม่เหมาะสมก็ค่อยคุยกันก็ได้ทำไมใช้วิธีสกปรกรังแกคนเลี้ยงหมาล่ะว่าไงนะคุณจ้างวานคนพวกนั้นสาดฉี่สาดอื้อใส่พวกเขาลงไม้ลงมือด้วยตอนนี้ญาติของฉันหัวแตกแล้วด้วยฉันไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรยอมรับซะเถอะพอทำร้ายคนเสร็จแล้วก็ยังข่มขู่คนเลี้ยงไหมว่าเป็นคนต้องสำนึกบุญคุณอย่าได้ดีแล้วก็ทิ้งคนอื่นดูก็รู้ว่าเป็นฝีมือของตระกูลพันธ์ฉันไม่ได้ทำทำไมฉันอยากบอกเธอว่าพี่ชายฉันไม่ใช่คนแบบนั้นเธออย่ามากุเรื่องไม่เป็นเรื่องหน่อยเลยคุณก็แซ่พันแซ่พันก็ต้องช่วยแซ่พันสิดีกว่าเธอก็แล้วกันคุณไม่ต้องขุนเคิร์นหรอกฉันจะพูดความจริงให้ฟังช่วงนี้กำลังแย่เธอคิดว่าพี่ใหญ่จะโง่จ้างคนไปขู่พวกเขาทำร้ายพวกเขาคิดว่าแค่นี้ยังลำบากไม่พอเหรอเราส่งมอบสินค้าจะไม่ทันอยู่แล้วนะเจ๊ทำไมพวกคุณรวยกันนักนี่ปากกว้างมากคนแซ่พันคุณพูดได้คนเดียวคนอื่นห้ามพูดเท่าแก่ทำแล้วก็ต้องรับสิคุณน่ะชั่วที่สุดเลยโอ้ยทำไงเนี่ยโอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ชายใหญ่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 เอาไปก่อนช่วยกันช่วยกันเร็วเร็วผิดปกติหมอนไหมไม่ขยับเลยคุณชายใหญ่เป็นไงบ้างครับคุณชายใหญ่ชายใหญ่พี่ใหญ่คุณชายใหญ่ฟื้นแล้วน้องสามดีที่ผมเอายามาด้วยพอพี่ดมแล้วก็ฟื้นเลยใช่ครับยาของคุณชายสามใช้ดีมากนี่ฉันเป็นลมไปเหรอใช่แล้วแล้วทำไมฉันเป็นลมล่ะผมว่าในห้องเลี้ยงไหมมีไอพิษทำไมเป็นแบบนั้นแล้วไหมไวสี่ล่ะตายหมดเลยครับผมสั่งให้คนงานเปิดหน้าต่างระบายแล้วแล้วก็ไม่ให้พวกเขาเข้าไปในห้องอีกตายเหรอเราจะเอาสินค้าที่ไหนให้เท่าแก่จูล่ะรู้อย่างนี้ไม่เร่งหมายไวสี่หรอกพี่ใหญ่ผมว่าไม่เกี่ยวกับพี่หรอกอย่าปลอบใจฉันเลยคนงานบอกว่าพี่เผาอิฐโสมชิงจนร้อนวางไว้ในห้องเลี้ยงหมายเอาอิฐมาจากไหนล่ะนายสงสัยอิฐเหรอใช่แต่อิฐไม่ใช่อิฐใหม่นี่นะว่าจริงถูใช้ตั้ง10กว่าปีแล้วใช่ไม่น่าจะมามีปัญหาตอนนี้ชูเจียวใครบอกนายว่าวัดจริงถูมีอิฐนะเจ๋หวินบอกไงจะใช่ฝีมือเขาหรือเปล่านะเอาเถอะใครหาเรื่องก็ช่างฉันจัดการเองแล้วก็ก่อนที่ความจริงจะกระจ่างจะพูดจาส่งเดชกันล่ะครับคุณชายใหญ่ฉันแกล้งคุณเหรอทำไมคุณพูดแบบนี้เธอบอกฉันว่าอิฐซวงชิงดีที่สุดนะก็ใช่ฉันพูดความจริงนี่นะแต่ว่าอิฐซวงชิงมันมีปัญหาหมายไวสีก็ตายหมดเลยไม่ฉันสงสัยเธอได้ยังไงทำดีก็ต้องได้ดีฉันจะแกล้งคุณไปทำไมพี่วินฉันรู้ว่าฉันเคยผิดต่อเธอเธอโกรธก็ไม่แปลกหรอกแต่ใครทำคนนั้นรับผิดชอบเธอไม่ควรพาแล้วไปลงที่หยงไถ่หลงอ๋อคุณมองฉันแบบนี้เหรอถ้าเธอไม่ยุพี่ชายของเธอจะกล้าดึงคนเลี้ยงหมายมาเจรจากับเราเหรอ
เขารู้ว่าฉันต้องการรังไหมมากด้วยไม่งั้นจะกล้าขึ้นราคาไปเท่าตัวเหรอในเมื่อคุณพูดแบบนี้อธิบายไปก็เท่านั้นแต่ฉันจะบอกให้คุณเคยผิดต่อฉันฉันเกลียดแค้นคุณมากแต่ไม่เคยคิดแก้แค้นแต่ถ้าจะแก้แค้นก็คงไม่รอถึงวันนี้ฉันบอกให้คุณใช้อิดสวงชิงเพราะคิดว่าพี่ชายผิดคำพูดฉวยโอกาสไม่อยากเห็นหยงไท่หลงเกิดวิกฤตคุณไม่ไว้ใจฉันก็ไล่ฉันออกสิจะตัดสินใจยังไงก็ช่างตอนนี้ต้องหารังไหมก่อนไม่งั้นไม่มีของส่งลูกค้าคุณเป็นผู้ดูแลอย่าทำให้หยงไท่หลงเสียชื่อฉันสืบมาแล้วเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายไม่เกี่ยวกับพี่ใหญ่เลยคุณนึกว่าฉันเป็นเด็ก3ขวบเหรอต้องเชื่อคุณง่ายๆเหรอทำไมเธอถึงแสบแบบนี้ฉันแสบเหรอฉันไม่ได้เป็นคุณชายเหมือนคุณไม่ต้องทำงานก็มีกินฉันต้องดูแลตั้ง2บ้าน2บ้านเหรอก็ใช่ไง2บ้านเลยจ่ายตลาดหุงข้าวหาบน้ำซักผ้าเด็ดใบไม้ตากยาบดยาส่งยาฉันคนเดียวกลางวันต้องทำงานกลางคืนต้องทำงานบ้านอีกไม่แปลกเลยที่แอบงีบในหยงไท่หลงว่าไงนะก็เธอพูดเกินไปเองนี่นาเหมือนว่าคนทั้งหมู่บ้านนั่งกินนอนกินหยงไท่หลงมีเธอทำงานแค่คนเดียวฉันพูดความจริงไม่คุยด้วยแล้วนี่นี่นี่อย่าทำตัวป่าเถื่อนมานี่นั่งลงฉันมีเรื่องจะคุยด้วยมาฮึมาดื่มชาก่อนจะได้หายบ้าว่ามาอิดซวงชิงทำไมอ่ะดูนะบ้าหรือเปล่าโอ้เฮ้ยแรงเยอะจังเลยอ่ะอิดซวงชิงพวกนี้เอาออกมาจากห้องเลี้ยงหมายแต่ถูกคนเล่นตุกติกแช่กรรมฐานแล้วเอาไปอบแห้งมันก็เลยเปราะบางอะไรกันอ๋อเข้าใจแล้วที่ไม้วัยสี่ตายก็เพราะอิดซวงชิงอบแห้งแล้วเดิมทีไม่มีปัญหาแต่พอเอาไปเผาจนร้อนกลิ่นกรรมฐานจะกระจายฆ่าไหมวัยสี่ตายหมดเลยฉลาดเหมือนกันนั้นเนี่ยเนี่ยฉันฉลาดมาตั้งนานแล้วคุณพูดเหมือนว่าฉันโง่มากเลยนะชอบทะเลาะตั้งแต่เกิดแล้วใช่ไหมฉันพอฉันถามเธอก่อนนะมีคนมาบอกว่ามีคนซื้อไหมหนึ่งตะกร้าราคา10เหรียญเป็นความจริงหรือเปล่าก็น่าจะจริงอ่ะได้ข่าวว่าบางคนรับเงินมัดจำแล้วด้วยรู้ไหมว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวต้าลั่นเฉิงไงต้าลั่นเฉิงอีกแล้วอ๋อฉันรู้แล้วต้องเป็นเขาแน่ๆอาจจะจ้างคนมาซ้อมเองด้วยฉันไม่รู้จริงๆแต่คนคนนี้ก็เป็นคนที่เขาไว้ใจและรู้เรื่องในโรงงานทอผ้าดีหมายความว่าคนนี้เกี่ยวข้องกับการตายของพี่รองเป็นใครกันแน่เนี่ยคิดอะไรอยู่ได้ยินที่ฉันพูดไหมเนี่ยต้าลั่นเฉยไม่มีความแค้นฆ่าพ่อฆ่าแม่กับเราฉันคิดว่ามีคนบงการเขาปี้หวินเจ๊หวินสั่งให้เขาทำแน่ๆแล้วก็แกล้งทำเป็นมีคุณธรรมไม้เกรดเทียนหายไปก็ทำท่ามาบอกว่าตรวจค้นตัวฉันเขาคงจะรวมหัวกับพี่ชายยุคนเลี้ยงไหมให้มาเล่นละครแล้วก็นะหลอกพี่ชายของคุณใช้อิดซวงชิงที่แช่กรรมฐานแล้วฆ่าไหมวัยสี่จุดประสงค์เพื่อให้หยงไท่หลงเจ๊งฉันสงสัยนานแล้วว่าเจ้าช้างซื้อตัวเขาผิดปากซะที่ไหนในนอกประสานงานกันดีมากไม่ต้องชมฉันหรอกเขาเรียกสาวเครือหาแตงไม่นานน้ำลดตอก็จะผุดขึ้นมาเองเปาบุญจิ้นตอนที่6สืบคดีกัวหวายว้าวบทไม่ตกไม่แต่คำเดียวสุดยอดสุดยอดจริงๆสุดยอดสุดยอดสุดยอดคุณก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดแม่นกแก้วเอ้ยใครพูดอะไรก็พูดตามเลิกเล่นได้แล้วนะตอนนี้ต้องช่วยกันแก้ปัญหารังไหมก่อนนะเยสเซียนอรองนั่งสิเยสเซียนปกตินายกินข้าวอริอร่อยทุกวันแต่เมื่อกี้กินแค่สองคำเองนะมีอะไรหรือเปล่าเปล่าครับอากาศร้อนก็เลยกินไม่ค่อยลงอ่ะนั่นสินะ
ช่วงนี้ก็อึดอัดใจเหมือนกันทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจเยเซียนอย่าหาว่าอารองปากมากเลยนะพ่อนายแอบถามอาว่าทำไมคนเลี้ยงไหมถึงไม่พอใจไอ้อาน่ะมันเป็นคนกลางอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้นายรู้ไหมอาลำบากใจนะรู้ครับรู้ก็ดีแล้วในบ้านเนี่ยคนเยอะปากมากถ้าเรื่องใหญ่โตแล้วกระจายออกไปคนข้างนอกจะเยาะเย้ยยงไถ่หลงเอาได้เป็นแกนนำธุรกิจผ้าไหมแท้ๆกลับถูกคนเลี้ยงไหมจูงจมูกเดินเยเซียนบางครั้งนายก็ยอมคนเลี้ยงไหมมากไปนะรู้หรือเปล่าอารองอย่าห่วงเลยผมจะไม่เห็นแก่คนเลี้ยงไหมทำให้ยงไถ่หลงอับอายต้องอย่างนี้สิยงไถ่หลงชายใหญ่นี่วันนี้เราเอาหมายมาให้หมดแล้วตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมฝากตาบอมให้แต่ละคนที่เรียกทุกคนมาก็เพื่อจะให้คำตอบดีเลยดีเลยคนฟังนะโรงงานยงไถ่หลงจะจ่ายแค่4เหรียญซื้อรังไหมหนึ่งก็อะไรราคาที่คุณตั้งไว้วันนี้ก็จะไม่เปลี่ยนลูกพวกพี่นายบอกก็ยอมจ่ายไงทุกคนความจริงแล้วถ้ามีใครคิดว่าราคาไม่เหมาะสมไปขายเจ้าอื่นได้เลยแต่ผมขอเตือนไว้ก่อนถ้าวันนี้ไม่ขายรังไหมให้ยงไถ่หลงเท่ากับเป็นศัตรูกับยงไถ่หลงต่อไปรังไหมของพวกคุณเราจะไม่รับแม้แต่รังเดียวตายแล้วคิดฟังผิดหรือเปล่าเนี่ยพี่ใหญ่ดูสิยงไถ่หลงยืนหยัดในซุ่นเต๋อตั้งหลายปีแล้วยังไม่เคยหักหน้าคนเลี้ยงไหมครั้งนี้เจียเซียนวู่วามเกินไปนะเนี่ยแบบนี้ไม่มีของส่งเท่าแก่จูแน่เลยตอนนั้นต้องชดใช้เป็น2เท่าแถมจะต้องถูกประณามและยี่ห้อยงไถ่หลงจะต้องพังพินาศพ่ออารองเจียเซียนแกก่อเรื่องใหญ่โตแบบนี้ฉันอยากรู้ว่าแกมันอกมั่นใจเหรอถึงเอายี่ห้อของยงไถ่หลงไปเดิมพันพี่ใหญ่ฉันว่าเจียเซียนคนจะโกรธคนเลี้ยงไหมที่หยามหน้าก็เลยพูดจาแตกหักเจียเซียนไม่อ่อนแอมันก็เป็นเรื่องดีแต่เราทำธุรกิจต้องทิ้งทางออกให้กันบ้างเอาอย่างนี้นะพี่ใหญ่ฉันกับคนเลี้ยงไหมของพันยี่คุยกันถูกคออยู่รังไหมของพวกเขาขายตะกร้าละ7เหรียญแพงไปหน่อยก็จริงแต่ยังไงก็ดีกว่าไม่มีของส่งลูกค้าหัวเหลียงครับยงไถ่หลงมีเงินพอซื้อรังไหมพวกนี้ไหมเจ็ดเหรียญมันแพงไปหน่อยครับอีกอย่างตอนนี้เงินสดก็มีไม่เยอะซะด้วยแต่ถ้าเข้าไปในตัวเมืองขอเบิกค่างวดล่วงหน้าแล้วผมก็ออกหน้าคุยเองน่าจะยังพอครับก็ยังชั่วฉันสนิทกับพวกเขาอยู่ขอสินค้ามาก่อนได้ค่อยจ่ายเงินก็ไม่มีปัญหาพี่ใหญ่ตีเหล็กต้องตีตอนร้อนอย่าบูชักชายอีกเลยไม่จำเป็นในเมื่อพ่อให้ผมตัดสินใจให้ผมเป็นคนดูแลก็ต้องไว้ใจผมผมจัดการเรื่องนี้ได้แน่นอนแกจัดการได้แต่ฉันกลัวว่าหลังจากนี้ยงไถ่หลงจะต้องเจ๊งนะสิเจียเซียนนายประสบการณ์ยังน้อยอย่าเอาแต่ใจได้ไหมยอมถอยก้าวแรกก็ต้องมีก้าวที่สองเราจะไม่ทำการค้าขาดทุนยังไงก็ต้องแก้ปัญหาครั้งนี้ผิดหนึ่งครั้งถือเป็นประสบการณ์สิเนาะจะจัดการเรื่องนี้ห้ามอ่อนข้อเด็ดขาดไม่ว่าจะ7เหรียญหรือ10เหรียญก็แพงเกินไปยงไถ่หลงเปิดโรงงานทอผ้าไม่ใช่โรงเจไม่ยอมให้ใครบีบคอแล้วไม่ต่อต้านวันเดียวผมขอเวลาแค่วันเดียวก็สามารถใช้ราคา4เหรียญซื้อรังไหมกลับมาได้หมดก็จะทำไม่ได้เท่าแก่จูเป็นนักธุรกิจใหญ่ถ้าส่งของให้ไม่ตรงกำหนดไม่ใช่ว่าจะออกหน้าพูดคำสองคำแล้วก็จบเรื่องได้นะผมมั่นใจว่าคนเลี้ยงไหมต้องขายให้ผมแน่และมั่นใจว่าจะส่งมอบสินค้าให้เท่าแก่จูตรงเวลาได้อย่างแน่นอนกลัวแต่พูดได้ทำไม่ได้แต่ตอนนี้แกแบกรับยี่ห้อของยงไถ่หลงไว้กล้าหาญแบบนี้ก็ดีได้ฉันจะรอแกอีกหนึ่งวันขอบคุณครับพ่อเยเซียนเขาเป็นผู้ดูแลนี่เขาบอกว่าแก้ไขได้มันก็ต้องย่อมแก้ได้อุ้ยอะไรเนี่ยฮะแย่แล้วทำไงดีล่ะ
วะผีเสื้อกลางคืนออกจากรังไหมแล้วเป็นรังไหมเมื่อวันก่อนเองทำไมออกมาเร็วจังเลยนั่นสิทำไมล่ะทำไงดีอ่ะเป็นเพราะอากาศช่วงนี้ร้อนจัดฝนตกติดต่อกัน2วันอากาศอบอ้าวตายแล้วทำยังไงดีล่ะคงอีกไม่นานรังไหมก็จะใช้ไม่ได้แล้วฮะโหแย่แล้วเอ้ยต้าหลันเฉิงหายไปไหนเนี่ยเมื่อวานสั่งให้เราเอารังไหมมาให้ที่นี่ตอนนี้หายตัวไปไหนเฉยเลยแม่รอตั้งนานแล้วกลับบ้านกันเถอะไม่กลับหรอกเมื่อคืนผีเสื้อกลางคืนโผล่ออกมาเป็นสิบตัวไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วป้าฉินห้องเลี้ยงไหมของป้าร้อนเกินไปหรือเปล่าอย่าพูดมากถ้าต้าหลันเฉิงยังไม่มาพวกเราขาดทุนตายแน่เลยจะว่าไปนะเมื่อคืนผีเสื้อกลางคืนบินหาแสงไฟกันใหญ่เลยช่วงนี้อากาศร้อนฉันเองก็แย่เหมือนกันนะป้านะเฮ้ยแม่ต่อให้เจอเขาก็ไม่ได้เรื่องอยู่ดีนั่นแหละเธอไม่รู้เรื่องหรอกฉันเห็นใบจองของต้าลั่นเฉิงแล้วเขาบอกว่าร้านเหลียงเจียนจี้เนี่ยยอมซื้อไหมราคาสูงเขียนภาษาอังกฤษของจริงอยู่แล้วเธออ่านออกเหรอใช่ฉันอ่านไม่ออกแต่ถ้าให้ฉันพูดเขามีลูกเล่นมากมายก็เพราะเล่นละครขายราคาสูงอะไรกันเขาทำให้ทุกคนบาดหมางกับหยงไถ่หลงตั้งหากแล้วเอาเป็นว่าถ้าไม่เจอต้าหลันเฉิงฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นพี่นี่ฉันหนีไปแบบนี้จริงๆเหรอใครบอกเล่าบ้านแม่อาซ้อมีงานต้องไปช่วยทางโน้นเหรอใช่จะใช่สองวันก่อนแม่ฝากคนบ้านเดียวกันมาบอกว่าป่วยหนักทำนาไม่ไหวให้ฉันกับพี่เธอกลับไปเยี่ยมเด้เลิกโกหกได้แล้วนะเมื่อกี้ฉันไปดูเก็บที่นอนหมดเกลี้ยงจะไปไหนกันลูกคนเลี้ยงไหมจะคิดบัญชีเลยสิพี่ตกลงว่ามีคนจ้างวานให้พี่ทำแบบนี้ใช่ไหมใช่ฉันติดพนันมีหนี้เป็นหางว่าวฉันรับเงินจากจี้สิงเซิงเงินของเจิ้นเฉิงยุคนเลี้ยงไหมว่าจะขายรังไหมให้ยงไถ่หลงฉันไม่มีรังไหมทอผ้าส่งของไงถึงยังไงฮูหยินก็เป็นญาติห่างๆของเรานะพี่ทำแบบนี้พี่ตกเขานะก็แค่ญาติห่างๆนะตระกูลพันธุ์ทำกับเราเคยเห็นหัวเราไหมเธอให้ผลประโยชน์ตรงไหนบ้างถ้าเหนื่อยแค่ไหนก็เป็นแค่หัวหน้าคนงานหญิงไม่เจริญสักทีอย่ามาโทษฉันใช่แล้วพี่หวินพี่ชายเธอรับเงินเข้ามาแล้วนะอย่าพูดมากลงเรือนี่จะไปไหนนี่พี่หวินปล่อยฉันนะนี่พี่เนี่ยพูดไม่กี่คำก็ทำให้คนเลี้ยงไหมทำตัวไม่ถูกแล้วจะทิ้งไปแบบนี้เหรอนี่เธอว่าฉันเหรอถ้าคุณรู้ร้องไม่กดราคาเกินไปทำให้พวกเราลำบากฉันจะเป่าหูพวกเขาได้เหรอพี่หวินอย่าเอะอะก็ช่วยแต่ยงไถ่หลงคนพวกนั้นทำกับเธอยังไงเธอรู้ดีโดยเฉพาะคุณชายใหญ่ตั้งแต่ต้นจนจบไม่เคยให้เกียรติเราเลยอย่าหวังจะหลอกคนอื่นนั่นมันคนละเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันยังไงพี่ก็ห้ามไปกลับไปคุยกับทุกคนก่อนนี่พอแล้วอยากเห็นพี่ของเธอตายที่จะพอใจใช่ไหมอยากเห็นฉันตายเหรอโง่เองก็พออย่าขวางคนอื่นฉันจะลอยถอยไปพี่ชายออกเรือเลยพี่พี่วินสมาก็ดีแล้วพี่ชายจะไปไหนเขาไปแล้วไปไหนเฮ้ยไม่มีร้านเหลียงจินจี้ที่ไหนหรอกไม่มีใครให้ราคารังไหมสูงแบบนั้นทุกคนโดนหลอกใช่ตายแล้วตายแล้วไม่เป็นจริงสักเรื่องเลยพวกเราก็ตายกันหมดสิเรื่องทั้งหมดพี่ฉันรวมหัวกับจี้ซิงเซิงทำให้ทุกคนแตกหักกับหยงไถ่หลงทำให้ต้องเดือดร้อนขอโทษค่ะทำงี้ได้ไงเธอนะเธอไปตายนี่โถเอ้ยจะทำแบบนี้ค่ะเจวินไม่ใช่คนแบบนั้นถ้าเขาเป็นคนไม่ดีคงไม่มาบอกทุกคนหรอกว่าพี่ชายของเขาหนีไปแล้วตอนนี้จะทำยังไงล่ะผู้หญิงคนนี้จะซื้อรังไหมของเราไหมล่ะนี่ไม่เอานะแม่ทุกคนฟังฉันพูดก่อนนะเราเอารังไหมไปขายหยงไถ่หลงเถอะดีไหมโอ้ไปตอนนี้ก็หน้าแตกสิเสียหน้าจะดีเหรอจะรอให้ผีเสื้อกลางคืนบินหนีไปหมดหรือไงล่ะไปหน่อยก็ดีนะได้ตั้งสี่เหรียญเลยนะแต่เราพูดหักหน้าขนาดนั้นตระกูลพันจะยอมซื้อของเราไหมก็นั่นนะสิคุณชายใหญ่คุณชายใหญ่ไม่ต้องห่วงนะรังหมายของทุกคนเราเหมาซื้อหมดในเมื่อจะร่วมมือกันระยะยาวก็อยากให้ได้กำไรทั้งสองฝ่ายเพื่อแสดงความจริงใจเมื่อก่อนนี้รับซื้อในราคา4เหรียญต่อ1ตะกร้าแต่เริ่มตั้งแต่วันนี้อนาคต3ปีผมจะซื้อในราคา5เหรียญแน่นอนถ้าราคาในตลาดปรับเปลี่ยนเราก็จะซื้อในราคาตลาด
ไม่เอาเปรียบทุกคนเด็ดขาดสรุปแล้วโรงงานโยงไถหลงร่วมก้าวร่วมถอยพร้อมทุกคนก็ดีแล้วนะก็ยังชั่วหน่อยให้ห้าเหรียญน้อยไปหน่อยก็จริงแต่ก็ดีกว่าผีเสื้อบิดออกมาไอ้ตาลันเชิงว่ะมาเป็นนักต้มตุ๋นถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาแล้วรบกวนไปที่โยงไถหลงเซ็นสัญญากันใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรฉันช่วยขอบใจนะยังไม่หายเหรอยังเลยพอเร่งงานชุดนี้เสร็จแล้วเจ๊ไปที่ร้านหมอหายากินเถอะอ๋อไม่ดีหรอกเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมันมานวดให้ในโรงงานยุ่งคนก็เยอะเจ๊ต้องเดินระวังหน่อยนะได้อย่าบอกนะว่าเย่ปิงปิงประจบเจ๊หวินของฉันน่ะเยียนฮวนเอาอย่างเจ๊หวินหน่อยพูดน้อยทำงานเยอะขนมกล้วยแดงของกวางเจ้านุ่มนิ่มกำลังดีเวลาเคี้ยวมีกลิ่นหอมของข้าวได้ข่าวว่าเป็นฝีมือของพ่อครัวชื่อดังเฒ่าแก่จูตาถึงเรื่องผ้าไหมทำยังประณีตเรื่องการกินเจเซียนครั้งนี้ส่งสินค้าตรงเวลาเท่าแก่จูพอใจมากเพิ่มคำสั่งซื้อให้ด้วยที่สำคัญตกลงกับคนเลี้ยงไหมได้ดีต่อไปก็ไม่ต้องเป็นห่วงกันแล้วลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหรอกค่ะคุณพ่อเก่งลูกชายก็เก่งค่ะเย็นเถาเวลาพูดจาอย่าไม่เห็นหัวหลักหัวต่อเจเซียนยังอีกนานถึงจะเก่งเท่านายท่านปกติก็เห็นมีแต่เรื่องครั้งนี้ก็มีคนคอยแนะนำละสิถึงได้ดาบเรื่นแบบนี้นั่นนะสิเจียเซียนครั้งนี้นายเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยนะแม้แต่อารองคนนี้ก็คิดไม่ถึงว่านายจะทำได้แต่ว่าเจียเซียนวิธีนี้มันเสี่ยงมากเลยนะถ้าเดิมพันผิดแล้วก็ตายแน่เข้าใจครับอารองสั่งสอนถูกแล้วต่อไปผมจะระวังเจียเซียนเพิ่งจะรับช่วงก็ต้องลำบากแบบนี้แหละค่อยๆเรียนรู้ที่สำคัญก้าวแรกสำเร็จแล้วอย่างน้อยก็รู้จักไม่ตื่นตระหนกวันหน้าก็ทำธุรกิจเป็นเองดูสิคุณพ่อยังชมพี่เลยฉันว่านะคุณพ่อต่อไปเจียเสียนดูแลคุณพ่อก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วละค่ะพอเถอะนะผมยังต้องเรียนรู้จากพ่ออีกมากมายโดยเฉพาะต่อรองธุรกิจต้องให้อารองแนะนำด้วยครับที่สำคัญก็คือให้ธุรกิจของเราเจริญรุ่งเรืองพูดดีมากยังครับผมอุตส่าห์ช่วยเขากลับมาไม่ยอมให้ตังง่ายๆหรอกฟังฉันหน่อยช่วยไม่ได้แล้วจริงๆเราสู้อุตส่าห์วิ่งฝ่ากระสุนช่วยเขากลับมาปล่อยให้ตายแบบนี้ผมจะช่วยเขาทำไมแต่โทษตัวเองทุกคนมีชะตาชีวิตของตัวเองก็ให้เราช่วยเขาได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเก่งคนเจ็บคนนี้อย่างน้อยก็มีการช่วยจากเราได้อยู่อีกสักพัก
ตั้งแต่ต้นจนจบเราไม่ได้นิ่งดูได้ไม่ทิ้งเขาไม่สนใจยายดีเขาแค่นี้ก็พอแล้วยายหยางฟังฉันนะไม่ว่าในสนามรบหรือว่าที่ไหนถ้าอยากช่วยคนรู้จักช่วยตัวเองก่อนรักษาชีวิตตัวเองไว้รักษาจิตใจที่ดีได้ไหมต้องไม่ตายฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาที่รองจากไปทิ้งความลับไว้มากมายฉันบอกตัวเองว่าต้องค้นหาความจริงทั้งหมดให้ได้